ู่ที่เทรนนิ่งกราวค่ะก็อยู่สุขุมวิท69เล่นมาปีครึ่งค่ะแล้วก็สอนด้วยค่ะประเภท RX ของผู้หญิงสนุกค่ะแล้วก็เหนื่อยก็ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนจากหลายๆประเทศทั่วเอเชียก็ได้รู้จักคนมากขึ้นได้สนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อวินครับผมพี่เล่นคอร์สฟิตมาประมาณฝึกได้มาสัก2เดือน2วันที่แข่งครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ก็สนุกครับเพราะว่ามันเชียร์อัพกันดีมากน่าประทับใจมากสุดยอดมากครับได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดถึงว่าเราจะแข็งแรงแต่ว่าโอ้โหไม่ใช่เลยยากมากต้องฟิตมาดับหนึ่งผมชื่อทอมมี่นะครับผมเป็นแมเนเจอร์ที่ CrossFit 10500ตรงสีลมครับเราอยู่มาประมาณเปิดมาประมาณ2ปีแล้วครับวันนี้งานก็ยุ่งแต่ว่าสนุกดีครับทั้งหมดเรามีนักกีฬามาแข่งประมาณ45คนอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดงานใหญ่ขนาดนี้ชื่อ Bangkok Brawlมันเป็นการรวบรวมพวกคนที่เล่น CrossFit ทั่วเมืองไทยแล้วก็ทั่วทวีปเอเชียมาด้วยเหมือนกันครับมากันเยอะครับอย่างที่บอกมาจากทั่วทวีปเลยครับมีจากโฮจิมินห์มีจากสิงคโปร์มีจากมาเลเซียด้วยเหมือนกันแล้วก็ทั่วเมืองไทยเหมือนกันทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเหมือนกันครับทุกคนบอกว่าสนุกแต่ว่าเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็มีความสนุกสนานกับการวอร์ดที่เราตั้งไว้นะครับรู้สึกโล่งอกว่ามันในที่สุดก็ได้สิ้นสุดแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมดเลยครับทุกคนมีความสนุกสนานทุกคนปลอดภัยดีงานอีเวนต์ก็ไปด้วยราบรื่นนะครับหวังว่าในปีหน้าเราจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้อีกครับจะมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นเวนิวก็อาจจะใหญ่เพิ่มขึ้นทุกอย่างจะใหญ่หมดครับ